บรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าไม่ใช่เดือนละครั้งแล้วนะอย่าไปคุยกับวงการแพทย์จะบอกว่าการค้นพบในวงการแพทย์อาจารย์ที่สอนคณะแพทย์มอเนี่ยบอกว่าเอกสารวารสารที่ออกราย2เดือนเนี่ยตามไม่คือไม่ใช่แล้วเรื่องที่ค้นพบทางการแพทย์เนี่ยทุกวันเลยวันนี้บอกว่ากินกาแฟดีพออีกค้นพบมันบอกกาแฟไม่ดีแล้วกินวันละ1แก้วดีอะไรใช่มั้ยค้นพบที่ต่างๆที่ลงมาในวารสารเอามาเป็นข้อปลีกย่อยนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คงจะต้องมีข้อเสนอนะคะจากหนังสือที่มีตัวอย่างที่มีอาจารย์หนังสือเล่มนี้นะคะก็เน้นว่าเราจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่องของ 3R กับ 7C นะคะอันนี้หมายถึงว่าจะพยายามสรุปแบบขมวดเร็วๆแต่ใครที่มีเล่มนี้อ่านก็คงจะต้องเป็นคู่มือหน่อยนะคะพี่ว่าคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีที่กระทบใจเราอยู่ได้หลายเรื่องแม้จะเป็นแนวคิดของฝรั่งอเมริกันแต่ก็คิดว่าสังคมอเมริกันก็เจ็บปวดและมากกว่าเราด้วยเพราะสังคมก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนการเมืองเจ็บปวดกว่าเราเยอะนะคะ